ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นานเพื่อนนี่คือโครงไก่นานเพื่อนโครงไก่เนาะเพื่อนเพื่อนโครงไก่เนาะพี่ใบต้มโครงไก่นะคะเพื่อนจะทําเป็นซุปข้าวโพดนะคะเพื่อนเนาะข้าวโพดซุปเป็นอาหารฝรั่งนะคะตอนแรกว่าทําไมถึงเป็นโครงไก่นะคะเพื่อนตอนแรกพี่ใบซื้อโครงไก่มาเมื่อวานเนาะซื้อมาจากห้างเมื่อวานว่าจะเอามาทุบๆๆแล้วก็ชุบแป้งทอดนะคะกินเองนานเพื่อนไม่ได้คิดจะเอามาทําอาหารให้คุณสากินนานเพื่อนเอามาโชว์แกว่าเนี่ยฉันได้โครงไก่มานะเนี่ยฉันจะกินนะเนี่ยแกบอกกินได้เหรอคุณวานะคะเพิ่นถามพี่ใบว่ากินได้เหรอนะบอกกินได้สิเดี๋ยวฉันจะทําชุบไข่เนี่ยเขาบอกแล้วเขาก็คิดมาคิดมาก็บอกเอาโครงไก่เนี่ยกระดูกมันหวานนะเนี่ยถ้าทำไอ้คอนซุปน่าจะอร่อยนานเพื่อนเขาบอกว่าถ้างั้นน่ะเธอเอาไปต้มสิแล้วทำคอนซุปนะเพราะว่าพี่ใบซื้อข้าวโพดสดมาด้วยนานเพื่อนเขาก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมมาเพื่อนทั้งที่รู้ว่าโครงไก่นี่มันเยอะนานเพื่อนนี่พี่ใบต้มไว้ก่อนเนาะอันนี้มันหลายขั้นตอนนานเพื่อนการทำซุปเนี่ยเพื่อนต้องมาต้มที่ไม่ได้สับไม่ได้อะไรนี้เพราะว่าพี่ปลาจะต้มให้เนื้อมันหลุดออกจากกระดูกก่อนนอนเพื่อนแล้วก็ถึงไปพักให้น้ํามันเย็นแล้วก็ช้อนฟองออกนอนเพื่อนแล้วแกเอาแต่เนื้อนั่นเพื่อนไม่ได้กินแบบบ้านเรานะไม่ได้กินแบบบ้านเรานั่นเพื่อนเราจะต้มอย่างนี้ให้เนื้อมันนั่นหลุดออกจากกระดูกก่อนนั่นเพื่อนแล้วก็ไปแกะเอาแต่เนื้อออกแล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดแล้วถึงจะไปซุปกับข้าวโพดนะกับเนื้อล้วนๆแล้วก็น้ำมันนั่นเพื่อนอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูว่าพี่ปายอยากกินซี่โครงชุบแป้งทอดนอนเพื่อนเลยไม่ได้กินเดี๋ยวงวดหน้าซื้อมาใหม่นั่นเพื่อนวันนี้ทำจะทำซุปข้าวโพดให้เขาก่อนนะคะเพื่อนนี่ก็ต้มอยู่นะคะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนั่นเพื่อนกําลังต้มแล้วก็ยังไม่เปื่อยนะคะเดี๋ยวให้มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะนี่เนาะเพื่อนพี่ใบก็เคี่ยวมานานจนได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาตักเอาโครงกระดูกออกนะคะเพื่อนเพื่อให้มันเย็นแล้วก็แกเอาแต่เนื้อมันเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่น้องก็จะเอามากระดูกออกเนาะแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อแล้วก็พักน้ําให้เย็นนั่นเพื่อนพอตอนกับไอเนี้ยต้มไว้จะทําตอนเย็นนั่นเพื่อนไม่ได้ทํากินตอนนี้เนาะต้องให้น้ํามันเย็นเพื่อช้อนฟองออกให้หมดนะคะเพื่อนทําเป็นอาหารฝรั่งนะคะเพื่อนไม่ได้ทําเป็นซุปไทยเนาะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะมาตักเอาเนื้อกระดูกออกนั่นเพื่อนนี่น้องเพื่อนพี่ใบตักเอาแต่กระดูกออกนั่นเพื่อนนี่เนาะโครงกระดูกนะคะเมียซื้อมาเพื่อจะมาทําไก่ทอดเนาะซี่โครงกระดูกทอดเนาะเพื่อนผัวอยากกินซุปพันนะก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูนี้นะคะแกไม่เคยกินนานเพื่อนแบบนี้นะครั้งแรกนะแกดันอยากกินแม่นเพื่อนก็เลยโอเคโครงกระดูกไก่นะคะจะแกเอาแต่เนื้อนั่นเพื่อนไม่ได้ว่าทําทั้งหมดนั่นเพื่อนนี่เนาะพี่ปายก็จะมาพักให้มันเย็นนะคะเพื่อนแล้วก็จะแกะเอาแต่เนื้อมันออกมานะคะเพื่อนน้ำซุปที่อยู่ในนี้นะคะก็รอให้มันเย็นนั่นเพื่อนรอให้มันเย็นพี่ปายจะต้องช้อนฟองออกให้หมดนั่นเพื่อนรอให้มันเย็นก่อนนะคะเพื่อนก็ปล่อยคาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนส่วนนี้ก็รอให้มันนี่นอนเพื่อนตักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้ยังร้อนมากแกะไม่ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวจะรอสักพักนะคะเดี๋ยวจะมาแกะเอาแต่เนื้อล้วนๆนะคะเพื่อนแล้วก็มาทําซุปเย็นนี้นะคะเป็นซุปข้าวโพดนะคะซุปอ่านฝรั่งนะคะเป็นซุปข้าวโพดเนาะนี่นอนเพื่อนซุปข้าวโพดสไตล์ซี่โครงไก่นะคะมันเป็นเมนูที่ว่าอยากลองนะคะฝรั่งอยากลองนอนเพื่อนเมียอยากกินแต่ผัวอยากลองนะก็เลยจัดให้นะคะเพื่อนแทนที่จะกินนะไก่กลับมาแย่งกระดูกกันกินนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆนะคะ
เมนูพี่บายอยากกินผัวอยากลองนะคะเพื่อนมาแย่งกันกินกระดูกเนี่ยนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะใครที่ชอบวิดีโอของพี่ไมค์วันนี้นะคะเพื่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็ต้องให้มันเย็นก่อนนอนเพื่อนถ้าเกิดทําตอนนี้มันไม่ได้นะคะทั้งซุปทั้งอะไรก็ต้องรอใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะกว่าจะเย็นเพราะเป็นอาหารเย็นนอนเพื่อนตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปก่อนละเด้อนะคะสวัสดีนะคะ